ก็ยังมีใบที่มันเหลืองอยู่ดีก็เหลืองอย่างเงี้ยใบไหม้อ่ะอันนี้ใบแก่เฉยไม่เกี่ยวอันนี้ใบแก่หมดละอ๋อเหลือนอกอีกใบหนึ่งที่เป็นใบเดิมนะผมจะทำอย่างอื่นพร้อนไม่ได้รดน้ำส่วนตรงนี้โหเฉาเลยไม่ได้รดน้ำเอาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่าจะดีมีเพี้ยนอ่ะผักเป็ดกำลังงามเลยที่แรกคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วใบมันย้อนมันหงิกๆยังไงไม่รู้ได้อยู่ถ้าดูดีๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็ดูดีนะอันนี้มันออกแดงๆอ่ะเหยียดใบทิ้งหน่อยส่วนกิ่งนี้ก็ตัดไปไอ้ที่สูงๆเห็นไหมเอาออกไปแล้วมะนาวแพงเหรอช่วงนี้อ่ะของเรายังมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อีก2ลูกนี้ไม่นับ12 13 13ลูกไอ้ลูกเล็กๆอ่ะไม่นับคงไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีจะดีไหมนี่โหไม่ได้รดน้ำโมจะทำอย่างอื่นเพลินโอ้ยตายแล้วดอกแคเป็นพวงเลยเก็บเลยเก็บมดแดงพากันมาเลยมดแดงคันไฟอ่ะเป็นอะไรของมันโดนฝนไปทีเดียวอันนี้ก็ยังไม่ได้ขยายเลยเป็นเหมือนกันหมดเลยอ้าวโถยแดดส่องโอ้ยมาแล้วหัวพญานาคของเราโอ้ดูกี่ดอกเนี่ย4ดอกมีแค่4ดอก มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ เป็นไงล่ะซ้อมถูกมาหลายงวดละถูกลอตเตอรี่อ่ะรางวัลที่1อ่ะถูกรวดตัว2ตัวอ้าวขึ้นเพื่อนเลยโอ้สั้นไปละเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เลยมาเอานี่เลยไม่มีไม้ได้แล้วถังมะพร้าวไปกันยอดมันสั้นไปซะแล้วข้างในก็มีต้นหนึ่งเสียบอย่างนี้เลยเอาแค่ให้เขาพอได้ขึ้นจะได้ไม่เป็นพันอย่างอื่นเขาเร็วนะเราจะเอาไว้ขึ้นค้างข้างบนให้มันสูงอยู่ข้างบนเราอยู่ต้นข้างในอันหนึ่ง
ักไว้ก่อนอันนี้หนึ่งต้นตักไว้ก่อนส่วนข้างในก็ปักไว้ก่อนอันนี้มาเด็ดใบเขาทิ้งเขาจะได้แตกหลวงละนี่ถึงนี่เลยเลยไม่ไกลหรอกนี่นี่ก็เหมือนกันอ๋ออันนี้อีกอันนึงอันนี้อันหมดแล้วต้องไปเอาใหม่ดูแห้งเลยมันได้ลดน้ำแห้งถึงล่างเลยมันกินน้ำเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ย้ายมาใหม่แห้งอยู่พริกก็ยังอยู่ซุยใบไปใหม่โอ้ยเพียคอยเด็ดออกให้หมดแล้วเนี่ยพอเด็ดหมดปุ๊บมันอยู่ตรงก้านอ่ะมันก็จะลามมาใหม่หมดแดงหมดแดงตัวน้อยเนี่ยตัวแสบเห็นอะไรไม่ได้เลยอันนี้กำลังจะดีอ่ะนานมากเลยนะมะเขือเปาะเนี่ยมันจะดีผักหวานก็ผักหวานบ้านว่าจะลองใส่ขวดดูจะได้ไหมเนาะถ้ามันต้นเดียวเล็กๆก็น่าจะดีงั้นต้องเอายอดเสียบมาดิไหลมันเยอะแยะเลยมันถึงแพร่พันธุ์ได้นะปลูกงามๆที่เขาขายเขาตัดแค่นี้เลยนะตัดแค่นี้เลยสวยอะตัดแล้วก็สวยนี่ใส่ปุ๋ยลงไปนี่อันนี้ตั้งลำได้แล้วทีแรกว่าคิดจะไม่โตซะละผักบุ้งฝนตกวันนั้นน้ำขังวันนี้ยังไม่มีไข่ยุงดูดิเน่าเลยมันฟักแฟงโอ้ฟักแฟงเมื่อวานเหมือนมีลูกเออเอ้าตายละเด็กเลยเสงเป็ดมันมีอยู่สองลูกอ่ะมีอยู่สองลูกแถวนี้แหละอ๋อนี่หนึ่งลูกอ่ะแล้วก็สองลูกเมื่อกี้แหละพิมบานอ่ะนะโอ้ไม่ได้ผสมอ่ะมันไม่มีดอกตัวดอกลูกผู้ดอกมดแดงกินเมาเพี้ยหมดกันอะสมทรงไงก็ไม่รู้โตก็โตไม่โตก็แห้งซะสวนมันละเป็นหน้าเป็นตามากเลย ส่วนตรงยอดไม่โตอะส่วนตรงยอดไม่โตอะสองลูกอะเอาไม่เหลือลูกเดียวเอาเออไม่โตดินมันน้อยด้วยมั้งแห้งอันนี้แตกแล้วดูหนามมันเราก็จะกินไอ้ช่วงที่มันอ่อนๆเวลาโดนเด็ดเห็นไหมอันเนี้ย
อ่อนๆ อ่ะไม่มีหนามแต่แก่แล้วหนามแข็งต้องไกลมาเล็มเวลาเราเก็บอันเนี้ยหัวก้านอ่อนนะมันไม่ใช่มีหนามนะกินได้เลยนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่มีหนามแต่ว่าแข็งเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยหนามมันอ่อนอยู่อันเนี้ยเอามาตรงนี้ดูสองตูดดูสองตูดดูฮะมีลูกเหรอขาวๆอยู่ข้างในตัวน่ารักคือขาวๆอยู่ข้างในไปดูมันว่าเดี๋ยวมันไม่โตอันนี้ก็มัดเอ้ยเอาไม้มาปักเมื่อวานแล้วก็มัดไม้นี่ใหม่เพราะว่ามันไปพิงรั้วแล้วอันนั้นยังไม่ได้มัดต้องดึงเข้ามาด้วยกันหาด้วยกันหากันไว้ต้องมัดข้างบนอีกอันนึงใหญ่มากตัวอะไรเดี๋ยวโอ้ยหลายรอบแล้วนะอันนี้คือมันมีใบร่วงอ่ะไม่รู้ไม่เปิดถ้าตายก็ตายถ้าจะแตกก็แตกเหมือนจะมีอยู่กิ่งนึงอ่ะที่มันไม่ค่อยมีรากอ่ะนะขึ้นราตัดเลยดีไหมเนี่ยตัดทั้งบนแต่ก็เสียได้ส่วนตรงนี้นี่มีเพี้ยมาลงมีไรมาลงอะไรกันไหมลูกไม่รู้จะชอบอะไรกันนักหนาอันนี้ใบก็แข็งรอดไม่ได้ลดน้ำรอดมะกรูดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน่าจะใบแห้งอยู่ในถุงแต่ก็ไม่ได้กรอบนะใบนิ่มๆเหมือนอยู่ข้างนอกแหละปิดไว้ให้ลืมเลยนี่อันเก่าใบใหม่มาไม่ค่อยใหญ่เลยแอบจุดยากันยุงไว้เมื่อวานส่วนอันนี้แปลกฮะนี่นะขยันเป็นก็ขยันเด็ดนะมันจะได้ไม่ลามแบรนด์อื่นพอมันโตตั้งลำได้ก็ดีฮะใบใหญ่มากเลยนี่เมื่อวานมาแอบทำตั้งเสาเอาไม้มาผ่าแล้วก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเมื่อวานเองนะเขาจะเริ่มพันแล้วอะเดี๋ยวขออีกทีได้ละนี่อันนี้ก็พันเองแล้วเมื่อวานพันนิดเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวฟักแฟงนี่ต้องให้เขาไปโซนข้างหลังเพราะว่าจะเอาขึ้นค้างข้างบนไอ้ข้างในค้างทำสองอันเอาไม้ปักทำอันเนี้ยของถั่วอันเนี้ยของฟักแฟงจะให้ขึ้นข้างบนเลยข้างบนนี้อันนี้มันยังห่างอันนี้ยังห่างไปต้องเอาข้างบนต้องเอาข้างบนลงมาของข้างบนอะลงมาข้างล่างไม่งั้นก็ติดเข้าไปเพิ่มอีกอันนึงไอ้ข้างบนมัดคร่าวๆพยุงไว้เพราะว่านี่เนี่ยไม่ทันอะไรเลยหนวดเขาพันแล้วอะอันนี้อ๋ออันนี้ก็เอามาล่อข้างในนี่ถั่ว
ไม่มาปะแล้วก็ดึงขึ้นเลยแอบมาทำมืดค่ำยุงกัดก็เลยต้องจุดยากันยุงนี่ดิเมื่อก่อนตอนปลูกเยอะๆนะอ้าวหนอนนี่หนอนตอนปลูกเยอะๆนะนกกระจอกนกกระจอกมาลุมเด็ดยอดโอ้เยอะเลยโหต้องไปหาไอ้ขี้เถ้ามาซ้ำแล้วล่ะเต็มไปหมดเลยทั้งที่ก็ไม่มีที่ขึ้นนะแสดงว่าอยู่ข้างในนี่แหละอันนี้ก็เหลืองอ่ะไม่ยอมเขียวแต่สวยทะเลน่ะสวยใครบอกมีเหง้าแล้วมันไม่ตายไม่จริงนะ มีเหง้าก็ตายเมื่อก่อนปลูกในกะละมังงามมากมันยังตายเลยไม่จริงเมื่อก่อนกระถางนี้ก็เป็นสะระแหน่แล้วก็มาลามอันนี้ก็ตายทำไมมันจะไม่ตายมันมีไหลนะยาวมาข้างล่างเหมือนตัวนี้เลยเหมือนว่ามันต้องผัดที่ไปเรื่อยๆอ่ะล่วงไม่เป็นไรโหไม่ได้น้ำเฉาเลยแล้วพาทัวร์มาอวดค้างผักไอ้ฟักแฟงใหม่อันนี้ฟักแฟงเฟส2 ตามมีตามเกิดสไตล์เลมอนเป็นที่เชิดหน้าชูตาเพราะว่าไม่ต้องซื้อมะนาวหน้าร้อนเนี่ยเพราะในตู้เย็นก็ยังมีอีกชโยแม้บอกว่าเออนะปลูกเลมอนเนี่ยปลูกง่ายกว่ามะนาวอีกเขาถาพันเมเยอร์เนี่ยกินได้อร่อยชิว